คำอธิษฐานต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงที่กางเขนและมรณาพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายข้าพระองค์ขอหันจากทางชั่วทั้งสิ้นบัดนี้ยอมให้โลหิตของพระองค์ล้างความบาปของข้าพระองค์ยอมรับพระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดบาปและองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์เชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์อาเมนนั่นคือคำอธิษฐานต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าท่านเคยอธิษฐานอย่างนี้ไหมถ้าท่านเคยอธิษฐานอย่างนี้การอธิษฐานต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทำให้เราได้เกิดใหม่ในพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเมื่อเราอธิษฐานต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตของเราพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่1ข้อที่12 13แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือพระเยซูคือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะทรงประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าเราได้เป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเราได้รอดพ้นจากความบาปเป็นคนชอบธรรมไม่ต้องอับอายอีกต่อไปพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมโรมบทที่10ข้อ9ถึง11คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดเพราะมีข้อพร่ำผีว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายเราต้อนรับพระเยซูเราเชื่อในพระเยซูเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนชอบธรรมเราจะไม่ต้องอับอายรอดหรือการพ้นจากความบาปเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้กับเราทั้งหลายโดยความเชื่อรอดพ้นบาปด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อเพราะวจนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่จากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึง10ตัวอย่างหากมีของขวัญและของขวัญนั้นคือพระเยซูพระเยซูคือความรอดบาปเราได้รับความรอดบาปก็ต่อเมื่อเรารับของขวัญนั้นมีของขวัญอยู่ชิ้นหนึ่งถ้าเราอยากได้เมื่อมีผู้หยิบยื่นให้กับเราเราต้องไปรับของขวัญชิ้นนั้นเช่นเดียวกันพระเจ้าได้หยิบยื่นพระองค์ได้ประทานของขวัญให้กับเราคือพระเยซูคือความรอดบาปการได้มาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคนชอบธรรมไม่ต้องได้รับความอับอายเรามีหน้าที่เราต้องตอบสนองโดยการยื่นมือของเรารับเอาของขวัญที่พระเจ้าประทานมาให้กับเราดีใจที่ได้เจอพี่น้องในครอบครัวคริสตจักรสะพานเหลืองคลองตันประชาคมมารานาธาสะพานเหลืองบัวลายบัวใหญ่พี่น้องในพระคริสต์และเพื่อนที่รักทุกคนที่อยู่ทุกคนทุกแห่งเราเริ่มฤดูกาลใหม่และใกล้จะถึงวันคริสต์มาสในปี2021นี้แล้วในเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสเรียนรู้จากพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ1ถึง18ยอห์นบทที่3 1ถึง18ในหัวข้อเกิดใหม่เกิดอีกครั้งเป็นเรื่องที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์เป็นความจริงของชีวิตเป็นพระประสงค์ของพระเจ้ามนุษย์เราเกิด1ครั้งตาย2ครั้งเกิด2ครั้งตาย1ครั้งมนุษย์เราเกิด1ครั้งตาย2ครั้งเกิด2ครั้งตาย1ครั้งหมายความว่าอย่างไรเกิด1ครั้งตาย2ครั้งเกิด1ครั้งเกิดจากท้องแม่เป็นการเกิดจากเลือดเนื้อเกิดจากกามเนื้อหนังเกิดจากเนื้อหนังตาย2ครั้ง1ต้องตายฝ่ายร่างกาย2ตายฝ่ายจิตวิญญาณตายจากพระเจ้าแต่หากเราเกิด2ครั้งเราจะตาย1ครั้งเกิด2ครั้งเกิดครั้งที่1เกิดจากท้องแม่เกิดครั้งที่สองเกิดจากพระเจ้าเกิดจากพระวิญญาณเกิดจากเบื้องบนเกิดจากพระเจ้าและเราก็ตายหนึ่งครั้งหมายถึงตายฝ่ายร่างกายไม่ต้องตายฝ่ายวิญญาณได้อยู่กับพระเจ้านิรันดร์
ท่านได้เกิดครั้งที่สองเกิดใหม่เกิดจากเบื้องบนเกิดจากพระวิญญาณเกิดจากพระเจ้าแล้วหรือยังพระเยซูบอกว่าถ้าใครเชื่อวางใจในพระองค์ต้อนรับพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้ายอห์นบทที่1ข้อที่13บอกว่าเป็นการเกิดจากพระเจ้าท่านได้เกิดครั้งที่2เกิดใหม่เกิดอีกครั้งในพระเจ้าหรือยังเป็นการเกิดจากพระวิญญาณเกิดจากเบื้องบนเกิดจากพระเจ้าครั้งหนึ่งมีขุนนางของพวกยิวมาหาพระเยซูนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เราจะอ่านด้วยกันในพระกิตติคุณยอห์นบทที่3ข้อ1ถึง18มาพร้อมกันมีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิวคนนี้มาหาพระเยซูตอนกลางคืนทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำหมายสำคัญที่ท่านทำนั้นได้นอกจากพระเจ้าสถิตกับเขาในยอห์นบทที่2พระเยซูได้ทรงไปที่งานสมรสที่หมู่บ้านคานาและพระองค์ทรงเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นนั่นเป็นการอัศจรรย์ครั้งแรกที่พระเยซูได้ทรงกระทำเราอ่านต่อนะครับในข้อที่3พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้านิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าคนชราจะเกิดใหม่ได้อย่างไรจะเข้าไปในท้องของแม่ครั้งที่2แล้วเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่ลมจะพัดไปที่ไหนก็พัดไปที่นั่นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนในข้อที่9นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไปได้อย่างไรพระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านเป็นถึงอาจารย์ของคนอิสราเอลท่านไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้หรือเราบอกความจริงกับท่านว่าเราพูดสิ่งที่เรารู้และเป็นพยานถึงสิ่งที่เราเห็นแต่พวกท่านไม่ยอมรับคำพยานของเราถ้าเราบอกพวกท่านถึงสิ่งต่างๆทางฝ่ายโลกและพวกท่านไม่เชื่อแล้วท่านจะเชื่อได้อย่างไรถ้าเราบอกถึงสิ่งต่างๆทางฝ่ายสวรรค์ไม่มีใครเคยขึ้นไปสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์โมเสสยกมือขึ้นในถิ่นทุรกันดารอย่างไรบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้นเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์ข้อที่16พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิพากษาส่วนคนที่ไม่ได้วางใจก็ถูกพิพากษาอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองเดียวของพระเจ้านี่คือพระกิตติคุณยอห์นบทที่3ข้อ1ถึง18เพื่อที่เราจะเรียนรู้และเข้าใจคำว่าเกิดใหม่เกิดอีกครั้งเกิดจากเบื้องบนเกิดจากพระวิญญาณเกิดจากพระเจ้าเป็นการเกิดครั้งที่2และอยากจะให้พวกเราทั้งหลายได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราอาจจะตั้งคำถามจากพระคัมภีร์ที่อ่านว่าพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปในตอนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องอะไรที่ไหนเมื่อไรแล้วก็อย่างไรใครจากพระคัมภีร์ที่อ่านไปเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีที่ชื่อว่านิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิวในข้อที่1และพระเยซูบอกว่าเขาเป็นอาจารย์ของคนอิสราเอลในข้อที่10อะไรคนนี้มาหาพระเยซูในข้อที่2นิโคเดมัสยอมรับว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำหมายสำคัญที่ท่านทำนั้นได้เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะครับในยอห์นบทที่2พระเยซูสามารถทำการอัศจรรย์ได้นั้นพระเยซูเป็นบุคคลที่ปรากฏตัวแล้วก็เป็นบุคคลที่ทำให้ผู้คนพากันสนใจในพระองค์เหมือนกับนิโคเดมัสขุนนางชาวยิวคนฟาริสีที่ได้มาหาพระเยซูหาที่ไหนหาที่พักของพระเยซู
เมื่อไหร่พระคัมภีร์ในข้อที่2บอกว่านิโคเดมัสมาหาพระเยซูตอนกลางคืนอย่างไรพระเยซูบอกเรื่องเกิดใหม่เกิดจากพระวิญญาณซึ่งเราจะเรียนรู้ด้วยกันองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแบบอย่างในการบอกเล่าข่าวดีเรื่องความรอดบาปเรื่องชีวิตนิรันดร์เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์สนทนากับนิโคเดมัสในเวลากลางคืนที่พักของพระองค์พระองค์สามารถสนทนากับขุนนางผู้ที่เคร่งครัดในธรรมบัญญัติในยอห์นบทที่4ได้เล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่มาตักน้ำในเวลาเที่ยงแล้วพระองค์ก็ได้สนทนากับเธอผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้ว5คนพระเยซูสามารถสนทนากับคนที่ดูเหมือนว่าเคร่งครัดในธรรมบัญญัติและสามารถสนทนากับผู้หญิงที่ชาวบ้านอาจจะดูถูกเธอรังเกียจเธอหาว่าเธอเป็นคนบาปพระเยซูทรงสนทนากับซักเคียสคนเก็บภาษีที่บ้านของเขาพระเยซูสนทนากับโจรที่อยู่บนกางเขนข้างพระองค์และเมื่อพระองค์พบกับใครก็ตามพระองค์ก็บอกเล่าข่าวดีเรื่องความรอดบาปเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี่เป็นแบบอย่างของคริสเตียนทั้งหลายที่ควรจะเล่าข่าวดีเรื่องของพระเจ้าและข่าวดีที่สำคัญคือเรื่องการเกิดใหม่ให้กับทุกคนได้ยินได้ฟังได้รู้และรับไว้โลกที่เราอยู่นี้หรือการที่เราอยู่ในโลกนี้ชั่วคราว70ปี80ปีสุดแต่กำลังมีคนบอกว่าเมื่ออายุ70ปีคุณสามารถหรือคุณมีสิทธิ์อยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่นานนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณอายุ70ปีคุณมีสิทธิ์ตายได้ทุกปีถ้าคุณอายุ77คุณมีสิทธิ์ตายได้ทุกเดือนถ้าคุณมีอายุ84คุณมีสิทธิ์ตายได้ทุกวันพระคัมภีร์บอกว่าคนเรามีอายุ70ปี80ปีสุดแต่กำลังแต่เมื่อใครก็ตามมีอายุถึง70ก็รู้ว่าเขามีสิทธิ์ตายได้ทุกปีถ้าวันหนึ่งเขาอายุ77เขามีสิทธิ์ตายได้ทุกเดือนถ้าเขาอายุ84เขามีสิทธิ์ตายได้ทุกวันตายแล้วจะไปไหนไม่เพียงแต่อายุ70 80เท่านั้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาคนในประเทศไทยคนในโลกตายเป็นจำนวนมากจากโรคระบาดตายแล้วไปไหนแน่นอนเมื่อเราตายร่างกายกลับไปเป็นดินแต่จิตวิญญาณของเราล่ะจิตวิญญาณของเราจะกลับไปสู่พระเจ้าหรือไม่พระเยซูตัดตอบเขาว่าในข้อที่3ของยอห์นบทที่3เราบอกความจริงกับท่านว่าบอกกับนิโคเดมัสถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้านิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าคนชราจะเกิดใหม่ได้อย่างไรจะเข้าไปในท้องของแม่ครั้งที่2แล้วเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูต้องการให้ผู้ที่พระองค์รักทุกๆคนได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้าและคนที่จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าคนนั้นต้องเกิดใหม่นิโคเดมัสกำลังคิดถึงการเกิดครั้งแรกในฝ่ายร่างกายแต่ถ้าต้องเกิดครั้งที่สองต้องเข้าไปในท้องของมารดาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเกิดอย่างนั้นหรือแต่พระเยซูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นในยอห์นบทที่3ข้อที่5พระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่เราต้องเกิดใหม่แต่เกิดจากน้ำและพระวิญญาณเพราะว่าที่เกิดจากเนื้อหนังจากท้องแม่เกิดครั้งแรกนั่นเป็นการเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังแต่การเกิดครั้งที่สองเกิดจากพระเจ้าเกิดจากเบื้องบนเกิดจากพระวิญญาณเกิดจากน้ำพระวิญญาณในพิธีบัพติศมาเป็นการเกิดใหม่อีกครั้งเกิดจากพระเจ้าอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่นั่นคือสิ่งที่พระเยซูกำลังบอกกับนิโคเดมัสและบอกกับมนุษย์ทุกคนที่จะต้องเกิดใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวอยู่ลมใครจะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นเราไม่เห็นลมแต่เรารู้ว่ามีลมอยู่พระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์ในโลกนี้พระวิญญาณทรงนำผู้ใด
ผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในจิตใจของท่านอยู่ในความคิดของท่านในเวลานี้เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ความจริงของพระเจ้าที่พระเยซูกำลังบอกกับท่านในวันนี้พระเยซูต้องการบอกให้กับมนุษย์ให้เกิดใหม่อีกครั้งให้มาเป็นลูกของพระเจ้าถ้าพระวิญญาณทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำกิจอยู่ภายในเราเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนาทีที่เราเชื่อในพระเยซูว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราและก่อนในเวลาที่เราได้รับความรอดนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำงานอยู่ในชีวิตของเราในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่12ข้อที่13ได้กล่าวว่าเพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกกรีกเป็นทาสหรือมิใช่ทาสก็ตามเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายอันเดียวและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทราบซ่านอยู่ในโรมบทที่8ข้อที่9บอกว่าหากผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็ไม่ได้เป็นของพระคริสต์เพราะในโรมบทที่8ข้อที่9พระคัมภีร์ตรัสว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเมื่อเราเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าก็มาอยู่ในชีวิตของเราเป็นมัดจำเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราได้เกิดใหม่แล้วพระวิญญาณนำเราเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าในโรมบทที่8ข้อที่14เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในโลกนี้ทุกคนทุกแห่งที่บ้านของท่านที่ทำงานของท่านสถานศึกษาของท่านที่ท่านอยู่พระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวและปรารถนาที่จะนำพาชีวิตของท่านให้ตระหนักถึงความรักของพระบิดาพระคุณของพระเยซูคริสต์และสันติสุขที่ท่านจะได้รับโดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาอยู่ในชีวิตของท่านในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่13 14ในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้วางใจในพระองค์คือพระเยซูท่านได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาเป็นมัดจำของการรับมรดกของเราจนกว่าเราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์เอเฟซัสบทที่1ข้อ13 14พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ปรารถนาให้เราเกิดใหม่อีกครั้งและในพระคัมภีร์ก็ได้ยืนยันความจริงอันนี้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยู่และพระวิญญาณของพระเจ้านำเราเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าและเมื่อเราเชื่อความจริงสัจจวาทะเรารับพระเยซูคริสต์เชื่อในพระเยซูคริสต์รับเอาของขวัญจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเราพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกพระองค์เสด็จมาพระเยซูไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเหมือนอย่างที่เราเป็นเราไม่ได้เข้ามาในโลกเราถูกสร้างขึ้นในโลกนี้น้องครับในพระธรรมสดีบทที่139ข้อ13เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาอีกครั้งหนึ่งสดีบทที่139ข้อ13เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาสดีบทที่139ข้อที่13หมายความว่าเราไม่ได้เข้ามาในโลกเราถูกสร้างขึ้นในโลกที่นี่เราถูกสร้างในครรภ์ของมารดาแต่พระเยซูไม่ใช่พระเยซูเสด็จมาจากสวรรค์มาเป็นมนุษย์พระคริสต์หรือพระเยซูมาในโลกนี้พระองค์มาจากไหนพระองค์มาจากสวรรค์กลับมาที่ยอห์นบทที่3ข้อที่13ไม่มีใครเคยขึ้นไปสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์นั่นคือพระเยซูพระเยซูลงมาจากสวรรค์พระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ในข้อที่14โมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารอย่างไรบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้นเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์
พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าได้ประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์จากสวรรค์มาในโลกนี้เพื่อทุกคนที่วางใจในพระเยซูคนนั้นจะได้ชีวิตนิรันดร์คนนั้นได้เกิดใหม่เกิดจากพระเจ้ามีชีวิตนิรันดร์ได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้าและพระเจ้าก็มาประทับอยู่ในชีวิตของคนนั้นทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ชาลส์เวสลีย์ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1707ถึง1788ได้ประพันธ์เพลงไว้เป็นเพลงที่ไพเราะในเทศกาลคริสต์มาสเราชอบเพลงนี้เนื้อเพลงตอนหนึ่งบอกว่าองค์พระคริสต์สถิตเบื้องบนเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนทอมพระทัยลงมากำเนิดแต่มาเรียหญิงผู้ประเสริฐองค์พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดลงมาทรงกายามนุษย์พระเยซูไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามแต่พระองค์เกิดจากพระประสงค์ของพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าเสด็จจากสวรรค์มาจุติในครรภ์ของหญิงพรหมจารีโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูมาจากสวรรค์และนั่นคือเสียงเพลงที่ทูตสวรรค์พากันร้องในคืนวันคริสต์มาสจงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์สาธุการพระเจ้าเบื้องบนพระเมตตาพระเจ้าสูงสุดสวัสดีแก่ชนมนุษย์ทุกประเทศจงตื่นยินดีร้องเพลงกับชาวฟ้ารังสีเปล่งเสียงขึ้นด้วยใจชื่นเต็มพระคริสต์เกิดที่เบ็ดเลเฮมเชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์สาธุการพระเจ้าเบื้องบนพระเยซูคริสต์ได้มาเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วในวันคริสต์มาสครั้งแรกที่เมืองเบ็ดเลเฮมจากหญิงพรหมจารีที่ชื่อว่ามาเรียหรือมารีพระองค์เสด็จจากสวรรค์มาในโลกนี้องค์พระคริสต์สถิตเบื้องบนเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนทอมพระทัยลงมากำเนิดแต่มาเรียหญิงผู้ประเสริฐองค์พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดลงมาทรงกายามนุษย์จงสาธุผู้ปรากฏเป็นพระเยซูอิมมานูเอลนั่นเป็นพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อทรงช่วยคนบาปให้รอดกลับมาที่ยอห์นบทที่3ข้อที่17เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นนี่คือพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์ที่เสด็จมาในโลกนี้เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิพากษาส่วนคนที่ไม่ได้วางใจก็ถูกพิพากษาอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้ายอห์นบทที่3ข้อที่17และข้อที่18ชาลส์เวสลีย์ยังเขียนในบทเพลงของเขาในท่อนต่อไปว่าพระเยซูเป็นมิตรไมตรีทรงพระนามผู้เลี้ยงอันดีเป็นสว่างแห่งความชอบธรรมส่องทั่วทุกประเทศชูคำทรงมาหาคนผู้หลงหายเกิดเพื่อช่วยปวงชนพ้นตายและทรงยกบาปโทษให้พรันรอดชีวิตตลอดนิรันดร์นี่คือพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์ที่เสด็จมาในโลกนี้และเป็นความรักของพระเจ้าพระบิดาที่ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนทุกประเทศทุกทวีปทุกเมืองทุกคนแห่งทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกบ้านให้เกิดใหม่รับความรอดพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอดพระองค์ไม่ได้มาเพียงเพื่อจะเป็นนักสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกพระเยซูไม่ได้มาเพียงเพื่อเป็นตัวอย่างด้านคุณธรรมพระเยซูไม่ได้มาเพียงเพื่อเป็นนักปรัชญานักจิตวิทยาหรือนักศาสนาหรือศาสดาแต่พระเยซูมาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอดพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดบาปและมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปมนุษย์ทุกคนต้องการการช่วยให้รอดบาปจากพระเยซูใครที่ต้อนรับพระเยซูใครที่เชื่อพระเยซูคนนั้นได้เกิดใหม่เกิดอีกครั้งเกิดในพระเจ้าเกิดจากเบื้องบนเกิดจากพระวิญญาณในยอห์นบทที่3มีอีก2ข้อข้อที่14และ15ข้อที่14
โมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารอย่างไรบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้นเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์ในพร่อมพีบันทสัญญาเดิมเหตุการณ์ในขณะที่คนยิวอพยพจากประเทศอียิปต์เพื่อไปยังแผ่นดินแห่งคำทรงสัญญาพวกเขาพากันบ่นต่อว่าพระเจ้าต่อว่าโมเสสที่พาพวกเขาออกมาจากอียิปต์มารับความทุกข์ทรมานในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าจึงให้งูพิษมากัดประชาชนตายเป็นจำนวนมากในขณะที่พวกเขาพากันบ่นต่อว่าพระเจ้าและโมเสสต่อมาพวกเขารู้สึกสำนึกผิดพระเจ้าจึงสั่งให้โมเสสทำรูปงูติดไว้ที่เสากันดารวิถีบทที่21เหตุการณ์นี้อ่านได้ในบทที่21ข้อ4ถึง9กันดารวิถีแต่จะอ่านเพียงข้อ9นะครับดังนั้นโมเสสจึงทำงูทองสำริดตัวหนึ่งและติดไว้บนเสาและเมื่องูกัดใครถ้าคนนั้นมองดูงูทองสำริดนั้นเขาก็มีชีวิตอยู่ได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นโมเสสจึงทำงูทองสำริดตัวหนึ่งและติดไว้บนเสาและเมื่องูกัดใครถ้าคนนั้นมองดูงูทองสำริดนั้นเขาก็มีชีวิตอยู่ได้กันดารวิถีบทที่21ข้อที่9พระเยซูยกข้อนี้มาในขณะที่สนทนากับอาจารย์ของคนอิสราเอลก็คือนิโคเดมัสพระเยซูยกเอาพระคัมภีร์กันดารวิถีบทที่21ข้อที่9นี้มาพูดกับนิโคเดมัสใครถูกงูกัดถ้ามองที่งูที่อยู่ที่เสารูปงูก็หายป่วยรูปงูถูกยกขึ้นเมื่อดูรูปงูก็คิดถึงพระเจ้าหมายถึงเหตุการณ์ในกันดารวิถีนะครับเมื่อพวกเขาดูรูปงูเขาก็คิดถึงพระเจ้าเขาก็หายป่วยพระเยซูยกข้อนี้แล้วมาเปรียบเทียบและโดยอาศัยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่เราไว้วางใจเราจึงรอดตายกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็เช่นเดียวกันพระเยซูต่อมาถูกจับถูกตรึงที่ไม้กางเขนสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเมื่อเรามองดูพระเยซูที่ไม้กางเขนเราก็คิดถึงพระองค์เราก็เชื่อในพระองค์ว่าพระเยซูมาตายที่ไม้กางเขนเพื่อรับความบาปของเราอยู่ที่พระองค์ขออภัยนะครับพระเยซูมาตายที่ไม้กางเขนเพื่อรับความบาปของเราแบกไว้ที่พระกายของพระองค์และเมื่อเราดูพระเยซูด้วยความเชื่อเหมือนกับที่คนอิสราเอลดูรูปงูทองสำริดที่โมเสสสร้างพวกเขาก็หายป่วยเราเชื่อพระเยซูเรามองดูที่พระเยซูเราก็ได้รับความรอดบาปเราก็ได้รับความรอดบาปเราคิดถึงพระเยซูเชื่อในพระองค์และเราจะมีชีวิตนิรันดร์นิโคเดมัสขุนนางชาวฟาริสีคุณนางชาวยิวคนนี้อีก3ปีต่อมาพระคัมภีร์ยอห์นเล่มเดียวกันนี้ได้บรรยายในบทที่19ว่าในข้อที่38ถึง42นะครับอยากจะให้พวกเราได้ดูพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงนิโคเดมัสที่เมื่อ3ปีก่อนโน้นเขามาหาพระเยซูในยอห์นบทที่3ที่เราได้อ่านในวันนี้ในเวลากลางคืนมาสนทนากับพระองค์เรื่องการเกิดใหม่3ปีกว่าต่อมาในข้อที่38มาจากยอห์นบทที่19นะครับหลังจากนั้นโยเซฟชาวอาริมาเทียซึ่งเป็นสาวกลับๆของพระเยซูเนื่องจากกลัวพวกยิวก็มาขอพระศพพระเยซูจากปิลาตพระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขนเพื่อรับความผิดความบาปของมนุษย์แล้วพระองค์ทรงสิ้นพระชนที่นั่นเพื่อให้การไถ่บาปของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำเร็จพระเยซูจ่ายค่าไถ่ให้กับเราทั้งหลายเพื่อเราจะรอดพ้นบาปพระเยซูถูกตรึงตายที่ไม้กางเขนโยเซฟชาวจากอาริมาเทียซึ่งเป็นสาวกลับๆของพระเยซูเนื่องจากกลัวพวกยิวก็มาขอพระศพจากปิลาตและปิลาตก็อนุญาตโยเซฟจึงมาอัญเชิญพระศพของพระองค์ไปข้อที่39ยอห์นบทที่19พูดถึงชายคนที่เรารู้จักชื่อวันนี้นะครับในข้อที่39นิโคเดมัสคนที่ตอนแรกเคยไปหาพระองค์ในเวลากลางคืนนั้นก็มาเขานำเครื่องหอมผสมคือมดยอกกับกฤษณาหนักประมาณ30กิโลกรัมมาด้วยเขาทั้งสองอัญเชิญพระศพพระเยซูมาคือโยเซฟและก็นิโคเดมัสนะครับทั้งสองอัญเชิญพระศพพระเยซูมาแล้วเอาผ้าป่านกับเครื่องหอมพันพระศพนั้นตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยิวในบริเวณที่พระองค์ถูกตรึงนั้นมีสวนแห่งหนึ่งในสวนนั้นมีอุโมงค์ฝังศพใหม่ที่ยังไม่ได้ฝังศพใครเลยเนื่องจากวันนั้นเป็นวันเตรียมของพวกยิวและพระอุโมงค์นั้นอยู่ใกล้เขาจึงบรรจุ
พระศพพระเยซูไว้ที่นั่นยอห์นบทที่19ข้อ38ถึง42บันทึกเหตุการณ์ที่โยเซฟจากอาริมาเทียและนิโคเดมัสที่เคยมาหาพระเยซูในเวลากลางคืนสนทนาเรื่องการเกิดใหม่อีกครั้งทั้งสองมาเชิญพระศพพระเยซูไปฝังไว้ที่อุโมงค์เมื่อผมอายุ13ปีวันที่25ธันวาคมปี1982 25ธันวาคมปี1982วันนั้นเป็นวันคริสต์มาสผมอายุ13ปีผมได้เกิดใหม่เกิดจากพระวิญญาณเกิดจากเบื้องบนเกิดจากพระเจ้าบ่ายวันคริสต์มาสปี1982ผมต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดบาปและเป็นเจ้าของชีวิตผมไปที่ลำคลองที่อยู่ใกล้บ้านจุ่มตัวมิดน้ำในพิธีบัพติศมาพิธีที่ใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงการที่พระเจ้าอภัยโทษความผิดความบาปของมนุษย์จากวันนั้นมาถึงวันนี้เราใกล้จะถึงคริสต์มาสอีกครั้งหนึ่ง39ปีผ่านไปพระเจ้าได้อยู่กับผมและผมก็เชื่อว่าเมื่อผมจากโลกนี้ไปผมก็จะได้อยู่กับพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่ายอห์นบทที่3ข้อที่5พระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เราได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณหรือยังนั่นหมายความว่าเราได้รับบัพติศมาให้พระเจ้าอภัยโทษความผิดความบาปของเราเราได้ต้อนรับพระเยซูเชื่อในพระเยซูไว้วางใจในพระเยซูให้พระองค์เป็นผู้ช่วยเราให้รอดบาปและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วหรือยังสำหรับผมวันนั้นจนถึงวันนี้39ปีผ่านมาขอบคุณพระเจ้าเกิด2ครั้งตาย1ครั้งเกิด2ครั้งเกิดจากท้องแม่นั่นคือครั้งที่1เกิดครั้งที่2เกิดจากพระเจ้าเกิดจากพระวิญญาณเกิดจากเบื้องบนเกิดจากพระเจ้าถ้าเราเกิด2ครั้งเราตาย1ครั้งตายฝ่ายร่างกายแต่เราไม่ต้องตายฝ่ายวิญญาณเราได้อยู่กับพระเจ้าที่จริงพระเจ้าก็อยู่กับเราพระองค์เป็นองค์อิมมานูเอลมาอยู่กับเราตั้งแต่วินาทีที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้ามาอยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับเราและสามารถอยู่กับท่านได้เดี๋ยวนี้และตลอดไปถ้าท่านได้เกิดใหม่ในพระองค์ผมอยากจะเชิญท่านอธิษฐานต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นการเกิดใหม่เกิดอีกครั้งเกิดจากพระวิญญาณเกิดจากเบื้องบนเกิดจากพระเจ้าเพราะว่าเกิดหนึ่งครั้งเราต้องตายสองครั้งแต่ถ้าเราเกิดสองครั้งเราตายครั้งเดียวฝ่ายร่างกายแต่วิญญาณจิตอยู่กับพระเจ้านิรันดร์และวันหนึ่งร่างกายที่ตายจะเป็นขึ้นมาใหม่หากท่านตระหนักในความรักของพระเจ้าพระบิดาที่ประทานพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลกนี้หากท่านทราบซึ้งในพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เสด็จเข้ามาในโลกนี้และทรงสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อรับความบาปของพวกเรามนุษย์ทุกคนท่านทราบซึ้งในพระคุณของพระเยซูและบัดนี้พระวิญญาณของพระเจ้าทำให้ท่านเข้าใจสัจธรรมความจริงที่พระผีได้กล่าวพระวิญญาณของพระเจ้าทำกิจอยู่ในท่านเคลื่อนไหวอยู่ในใจของท่านแต่ท่านอยากจะเกิดใหม่ในพระเจ้าเพียงแต่ท่านยอมรับด้วยปากของท่านเชื่อในจิตใจของท่านท่านจะได้เกิดใหม่ท่านจะได้เป็นคนชอบธรรมท่านจะไม่ต้องอับอายอีกต่อไปถ้าท่านซาบซึ้งในพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าปรารถนาจะสัมผัสสันติสุขจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเสด็จมาประทับเป็นการเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณให้ท่านยกมือขวาขึ้นสุดแขนพระเจ้าเห็นมือของท่านแล้วเชิญท่านหลับตาและก้มศีรษะกล่าวตามผมดังนี้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงที่กางเขนแล้วมรณาพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายข้าพระองค์ขอหันจากทางชั่วทั้งสิ้นบัดนี้ยอมให้โลหิตของพระองค์ล้างความบาปของข้าพระองค์ยอมรับพระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดบาปและองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์เชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์อาเมน
อาเมนกล่าวพร้อมกันว่าอาเมนสรรเสริญพระยาเวถ้าท่านได้อธิษฐานด้วยความจริงใจท่านได้เกิดใหม่ในพระเจ้าหนุนใจท่านที่จะมีโอกาสมายังคริสตจักรหรือโบสถ์ของคริสเตียนมาที่สะพานเหลืองคลองตันเพื่อที่ท่านจะได้รับบัพติศมาเพื่อที่ท่านจะได้ประกาศให้ทุกคนรู้ถึงการอุทิศตัวให้กับพระองค์พระเจ้าทรงอยู่กับท่านที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วและพระองค์ปรารถนาที่จะนำพาชีวิตของท่านให้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความอัศจรรย์ซึ่งมาจากพระองค์ในการดำเนินชีวิตไม่เพียงแต่เรารอโลกหน้าเท่านั้นแต่ในโลกนี้พระเจ้าก็ทรงอยู่กับเราจนกว่าจะพบกันอีกขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน